เขาบอกว่าปี2025นี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุคของ Agentic AI ค่ะนั่นคือ AI ที่ทำงานได้ฉลาดเหมือนมนุษย์สามารถทำงานได้ครบรอบด้านจบในตัวเดียวค่ะไม่ต้องมาแยกงานเป็นชิ้นๆแล้วนั่นคือ Agentic AI ค่ะตื่นเต้นมากไปกว่านี้อีกเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะคะบอกว่า Manas AI จากค่ายจีนนะคะจะก้าวเข้ามาเป็นตัวแรกของ Agentic AI แล้วทำให้เราตื่นเต้นเรารอคอยมากวันนี้สิ้นสุดของการรอคอยค่ะอาจารย์เนจะมาทดลองทำ Manas AI ให้ดูค่ะเป็นคลิปแรกเลยค่ะที่ลองใช้ Agentic AI ในการวิจัยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนค่ะก่อนไปถึงเนื้อหาของ Manas AI นะคะซึ่งวันนี้จะรีวิวให้ดูสดๆเลยค่ะที่ลองใช้นะคะก็ขอไว้ก่อนเช่นเดิมทุกทีนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์วิดีโอคลิปชุดนี้นะคะเพื่อเพิ่มการมองเห็นค่ะและกดแชร์ไปให้คนที่ได้ใช้หรือตัวเราเองเก็บไว้ดูเองค่ะเพื่อทำให้คึกคักได้มากขึ้นค่ะแล้วเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ขอเหมือนเดิมทุกทีขอทุกรอบเลยอย่าลืมค่ะอย่ามาเป็นแค่คนจรค่ะช่วยกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งกริ๊งๆค่ะจะได้เจอกันนะคะเวลาที่อาจารย์เนมีคลิปใหม่มาค่ะมาเลยมาดูกันเลยค่ะแค่คีย์คำว่า Manas AI ค่ะนะคะเราก็จะพบนะคะ manas.im ค่ะนี่คือชื่อของ Manas AI ค่ะสโลแกนคือทิ้งทุกอย่างไว้ที่ Manas แม่ชื่อเหมือนคนไทยเลยเนาะนะแต่เขาบอกว่าความจริงเป็นชื่อภาษาละตินค่ะ Manas แปลว่า hand ค่ะแปลว่ามือเรานี่เองนั่นคือสามารถทำทุกอย่างได้นะคะสามารถไว้ใจเขาได้เขาจะเป็น Agentic AI นะคะของแท้และแน่นอนนะคะนี่คือคนที่ก่อตั้ง Manas AI นะคะแล้วเขาก็จะมาพูดถึงความสามารถนะคะแล้วถ้าเราเข้าไปดูในตัวของเว็บของ manas.im นะคะเราจะพบว่ามี use case ให้เราดูเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์นี่จะมาลองใช้นะคะบอกเลยค่ะได้รับเชิญมาใช้นะคะในช่วง beta phase นะเขามีเครดิตให้ใช้เลยลองใช้ด้วยความตื่นเต้นมากเมื่อวานนะเพิ่งได้เครดิตมาเมื่อวานเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะสิ่งที่อาจารย์นี่ลองใช้จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นงาน research ค่ะนะคะซึ่งเขาจะมี use case ไว้ให้อยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาเข้าไป use case นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่ามันทำยังไงบ้างนะฮะนี่เห็นไหมคะ use case มันจะมาเลยให้เห็นนะคะทุกคนเข้าไปดูได้นะจะเห็นได้ว่าการทำงานของ Manas เนี่ยมีหลายขั้นตอนจริงๆแต่นี่เป็นการดูแบบเร็วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ทำจริงๆอ่ะมันเจออะไรมันเป็นยังไงมันทำได้อย่าง use case ก็คือว่าตัวอย่างที่เขาทำให้ดูจริงหรือเปล่าแหมตอแตะตอแตะอย่างนี้เลยจริงหรือเปล่าโอ้โหนะเดี๋ยวให้ดูกันเลยค่ะนะแล้วมันจะมีแบบหน้าจอที่มันสรุปมาว่ามันทำงานอะไรยังไงบ้างรวมถึงผลลัพธ์ที่ออกมาซึ่งเป็นการทำงานแบบหลายขั้นตอนจริงๆนี่คือ Agentic AI ค่ะสามารถทิ้งไว้ให้เขาทำงานได้เลยนะคะซึ่งในวิดีโอแนะนำManas AI ก็บอกว่าสามารถทิ้งไว้ให้ทำงานแล้วเราก็ปิดหน้าจอไปฟังเพลงไปทำอย่างอื่นนะคะไปดูวิดีโอไปอะไรได้เลยแล้วกลับมาอีกทีนึงเดี๋ยวงานเสร็จแน่นอนนะคะนี่คือผลงานที่ได้นะคะจากงาน research เนาะนะเดี๋ยวเนจะให้เขาทำแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวลองเทียบดูนะคะกับวิดีโอ deep research ค่ะนะของ AI ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Chat GPT นะคะเป็น Gemini หรือเป็น Grok นะคะเดี๋ยวเนี่ยทิ้งการ์ดวิดีโอไว้ให้เดี๋ยวลองดูกับ Manas AI เทียบกันดูแล้วกันนะคะซึ่งผลงานเขาออกมาแบบเขาเคลมเลยนะคะว่า very productive นะคือมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพสูงมากนะคะเนี่ยให้เขา research งานอะไรออกมานี่ออกมาเป็นหน้ากระดาษแบบนี้เลยนะคะนี่มาจาก use case นะอาจารย์นี่ไม่ได้ทำนะมาจาก use case นะที่เขาศึกษาการใช้ AIนะคะใน อุตสาหกรรมแฟชั่นนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่อาจารย์ได้ทำจะเป็นยังไงบ้างก่อนไปดู Data กันก่อนนะคะว่า Manas เนี่ยมันมี Data เปรียบเทียบยังไงบ้างอันนี้นะคะอันนี้เป็นการทดสอบนะคะการใช้ AI เป็นผู้ช่วยในงาน3ระดับนะคะโดยที่ระดับจะเรียงจากระดับ1นะคะคือคำถามที่ซับไม่ซับซ้อนมากนะคะใช้เครื่องมือเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องทำงานหลายขั้นตอนManas ก็สูงสุดค่ะ 86% เมื่อเทียบกับตัวที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะก็คือ AI ของ OpenAI Deep Research นะคะของ ChatGPT นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น State of Art ก็คือตัวอื่นๆที่เคยทำการทดสอบมาได้ดีที่สุดนะคะดังนั้นที่2ก็อยู่กับ ChatGPT อยู่นะคะแล้วก็มาเทียบเลเวล2ค่ะเลเวล2เป็นงานที่ระดับยากขึ้นอาจจะต้องทำสัก10ขั้นตอนได้5ถึง10ขั้นตอนนะคะเทียบแล้วManas ก็70.1ใกล้เคียงกับ OpenAI
นะคะแล้วก็รองลงไปก็ State of Art อันนี้เรียงมาไล่ๆกันเลยนะคะดังนั้นงานง่ายนะคะทำได้ดีสุดนะคะงานกลางเนี่ยใกล้เคียงกันมาดูงานยากค่ะเลเวล3นี่คืองานยากทำมากกว่า10ขั้นตอนอันนี้ก็ทิ้งห่างนะคะ 57.7% นะคะแล้วก็ขณะที่ OpenAI 47นะคะ State of Art ก็คือตัวที่ดีที่สุดในการทดสอบที่ผ่านๆมาก็อยู่ที่ 42.3 นะนี่คือผลการทดสอบนะคะเขาเรียกว่า GAIA Benchmark ค่ะนะคะเป็นการทดสอบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงใน real world นะว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูสนนราคานะคะถ้าใครอยากสมัครใช้มานัสตอนนี้นะคะอาจารย์นี่ก็ได้ไปทดลองใช้แล้วเขาก็เสนอราคามาต่อเดือนนะคะสำหรับสตาร์เตอร์ในเบต้าเฟสนะคะอยู่ที่$39นะคะได้ 3,900 เครดิตอาจารย์นี่เข้าในกลุ่มทดลองนะคะกลุ่มใช้ฟรีได้อยู่ 1,000 เครดิตเดี๋ยวจะบอกเลยนะคะงานที่ให้ทำวันนี้หมดไปเกินครึ่งนั้นอาจารย์เน้นว่ามันเลเวล3แล้วล่ะตอนนี้ของที่ให้มา 1,000 หมดไปเกินครึ่งละนะคะจากงานเดียวอ่ะคิดดูสินะคนอื่นเขาทดสอบเขาทำได้หลายงานเนี่ยอโนไทยทำในงานวิจัยเนี่ยทำได้งานเดียวเลยจบหมดไปนะเกือบ500เครดิตแล้วนะคะถ้า 3,900 เครดิตเสียคือเสีย39ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะ 1,000 ประมาณเกือบ 1,000 กว่าบาทนะคะก็ตัวนี้ก็จะทำได้แน่นอนนะคะ2งานยากๆ2งานนะคะแล้วก็จะให้สิทธิ์ก่อนคนอื่นแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่า context of window ก็คือคำตอบพลังของ AI ที่ตอบเราจะได้ยาวนะคะแล้วก็ช่วง peak hour ไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณมาทางด่วนคุณมาทางลัดถ้าเกิดว่าจ่ายตังค์ถ้าเกิดว่าเป็นแบบโปรนะคะอันนี้เช่นเดียวกันกับการใช้ Chat GPT Pro เลยนะคะ Chat GPT Pro $200อันนี้199ดอลลาร์ค่ะได้ถึง 19,900 เครดิตต่อเดือนเขามั่นใจได้เลยค่ะให้ไปได้5งานนะที่เป็นงานยากๆ5งานนะคะแล้วก็รับรองว่าทำงานแบบเยี่ยงทาสนะทำด้วยความดุเดือดอย่างแน่นอนให้รีซอสเราแบบให้คอนเท็กซ์แบบยาวยืดเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ได้ priority เช่นเดียวกันค่ะคุณมาใน fast track แน่นอนเวลาที่มีคนใช้กันเยอะๆนะคะนี่คือ Manas AI ค่ะเดี๋ยวลองมาดูเคสจริงที่อาจารย์เนใช้กันนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ได้มานะคะเขาประกาศมาในโทรศัพท์เนาะอนุไทยก็มีความตื่นเต้นมากก็ลองใช้เลยในโทรศัพท์ค่ะทุกคนนะหน้าจอมันเลยจะเล็กนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะคะคนที่ติดตามเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสิ่งที่นี่ให้ทำนะคะอาจารย์นี่ให้ทำก็คือว่าให้ทำ literature review ให้อาจารย์นี่หน่อยนะคะ literature review ในเรื่องของ AI ethics นะ in higher education research นั่นคือจริยธรรมการใช้ AIในการวิจัยอุดมศึกษาซึ่งเป็นอันที่อาจารย์เนททบทวนวรรณกรรมอยู่แล้วอยากรู้นะคะว่างานยากๆอย่างทบทวนวรรณกรรมมานัส AI ทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะนี่ก็เป็นหน้าจอโทรศัพท์นะคะทุกคนจะเห็นค่ะเขาจะมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นชัดเจนเขาบอกเลยค่ะเวลาที่ให้ Agentic AI ทำงานนะคะเขาจะแล้วก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในนี้มันวางอยู่ประมาณ5ขั้นตอนได้ 5-6 ขั้นตอนได้ซึ่งตัววางแผนเขาอยู่ตรงนี้ค่ะตัวแพลนเขาก็จะบอกเลยค่ะว่ามานัสกำลังทำงานกับแพลนนี้นะคะซึ่งขั้นตอนแรกจะเป็นการเขาเรียกว่าเซิร์ชการค้นหานะคะซึ่งอันนี้รวมสกอล่าด้วยนะคะนั่นคือค้นหาฐานวิชาการด้วยแต่ก็เดี๋ยวอาจารย์นี้ให้ดูผลค่ะจะบอกว่าความจริงก็เราก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันวิชาการมากนะคะเมื่อเทียบกับ Science Space หรือว่าตัวล่าสุดที่อาจารย์ได้เพิ่งรีวิว Answer This ไปนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันได้วิชาการมากนะคะแต่ถามว่ารีวิวหนักหน่วงไหมรีวิวหนักหน่วงจริงๆนะคะผลออกมาเป็นหน้าจริงๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่ทำอันนี้ยาวบอกเลยว่าอันนี้อาจารย์เนแบบเขาบอกว่ามันปิดหน้าจอแล้วไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมตัวเองตื่นเต้นมากกับการใช้ Agentic AI ไม่ปิดหน้าจอเลยดูเฝ้าอย่างเดียวเลยนะคะไม่ยอมให้หน้าจอดับด้วยซ้ำกลัวมันหลุดกลัวมันช้านะคะก็ใช้เวลาโห15นาทีได้ซึ่งเดี๋ยวจะกรอให้ดูอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อให้ดูผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะเราจะเห็นทั้งขั้นตอนใหญ่และขั้นตอนย่อยนะคะแล้วก็ย่อยที่สุดนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนย่อยนะการเก็บข้อมูลต่างๆอยู่ในช่วงเซิร์ชนะคะขั้นตอนใหญ่อยู่ในเซิร์ชนี้เดี๋ยวจะคลี่ให้ดูแล้วก็ย่อยๆก็คือว่าเนี่ยสครอลดาวน์นะเข้าไปในเบราว์เซอร์นะเข้าไปในเว็บไหนบ้างนะคะซึ่งเห็นค่ะเว็บมันไม่ได้แบบเป็นสกอล่าอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เว็บวิชาการขนาดนั้นเนี่ยสครอลดาวน์ไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นเว็บมหาวิทยาลัยเนาะเว็บห้องสมุดนะคะ
แต่เราก็มีมันไม่เห็นแบบพวก Side Dialects พวก PubMed พวกเนาะอันนี้คือก็คือทั้งหมดที่เขาทำตอนนะแล้วก็จะเห็นว่าเราสั่งคำเดียวอะขอ AI Ethics in Higher Education Research สั่งไปแค่นี้เองเลยไม่ต้องพร้อมอะไรมากมายนะบอกให้ทำ Research เรื่องนี้นะคะเขาจะไปทำต่อของเขาเองเราสามารถดูแพลนก่อนได้เราสามารถแนะนำได้แนะนำระหว่างทางได้แต่ด้วยความที่เป็นช่วงทดลองใช้ยังไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้น ขอไปตามกระแสก่อนนะเนี่ยค่ะเขาจะมีการอีดิตตลอดทางซึ่งเราสามารถเปิดดูแผนงานเขาได้นะคะเขาบอกว่ามันแบบไปยับยั้งไปหยุดไปแนะนำไปให้คำแนะนำได้นะคะเปรียบเหมือนเราให้น้องผู้ช่วยวิจัยแบบทำอ่ะเขาก็จะทำทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ระหว่างทางเนี่ยเราไปอินเทอร์รัปเราไปปรับได้นะคะนะนี่ก็ปาเข้าไป5นาทีแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนไปข้างหน้าให้ดูนะคะเนี่ยไปเบราว์นูนส์เบราว์นี้นะคะแล้วก็จะเห็นนะคะมันมีการทำคล้ายๆวิจัยเชิงคุณภาพเนาะทีมส์นะคะแล้วก็เฟรมเวิร์กต่างๆออกมานะเพื่อมาสรุปให้เรานะคะก็คืองานสังเคราะห์เอกสารนั่นแหละนะนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีการทุกครั้งก็จะมีการแบบดูในเบราว์เซอร์อัปเดตแพลนตัวเองไปด้วยนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้ตอนนี้10นาทีไปแล้วนะคะเนี่ยนี่อันนี้คือตัวแพลนทั้งหมดเห็นไหมคะเราจะเห็นว่ามันมีการโปรเกรสเนาะเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีการโปรเกรสไปนะจะให้ดูมีการโปรเกรสไปว่ามันทำไปได้แค่ไหนแล้วบ้างเป็นเช็คลิสต์เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีขั้นตอนไหนยังเหลืออยู่เห็นไหมคะโอ้โหเกินนะจะนี่บอก5ขั้นตอนไม่อ่ะเกิน 7-8 ขั้นตอนได้นะคะเนี่ยนะให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้พาไปดูผลอยู่ที่หน้าจอค่ะพอทำเสร็จผลมันจะค้างที่หน้าจอของมนัสเลยนะเดี๋ยวจะให้พาไปดูหน้าจอตัวเองด้วยนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้โหตอนนี้ปาเข้าไป12นาทีละนะคะกว่าจะได้ไฟล์มาแล้วระหว่างทางมันจะมีไฟล์ที่เรียกว่าคล้ายๆเป็นโค้ดสั่งงานนะคะเขาจะเข้ามาอีดิตตรงนี้เรื่อยๆเลยว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วนั่นคือ todo.md นะคะไฟล์มาร์คดาวน์ของเขาเนี่ยนะคะมันจะมีการสั่งงาน AI อยู่ว่าเขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนี่ค่ะผลงานที่ได้นะคะทั้งหมดใช้เวลา15นาทีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการอ้างอิงอะไรไม่ได้มีการอ้างอิงอะไรปรากฏนะคะจริงๆเวลาสั่งอาจจะต้องใส่ว่าให้อ้างอิงด้วยถ้าใครมีโอกาสได้ลองใช้ลองดูนะคะอาจจะต้องสั่งเป็นพร้อมยาวแล้วให้มีการใส่เอกสารอ้างอิงด้วยอันนี้อาจารย์นี่ไม่ได้สั่งนะคะสั่งแค่หัวข้อปุ๊บมันไม่ได้อ้างอิงมาให้สั่งให้รีเสิร์ชในหัวข้อนี้นั่นเองนะคะจะไม่มีการอ้างอิงอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าเขาสกัดธีมออกมายังไงนะคะจุดประสงค์เพื่อเอาไปใช้ประกอบกับสิ่งที่เราทบทวนกรรมอยู่ได้นะคะว่าเราอยากจะแบ่งธีมแบบนี้ไหมนะคะนี่คือผลงานที่ได้เดี๋ยวพาไปดูหน้าจอค่ะนี่คือ manats.im ของอาจารย์เนเองนะคะเป็น account ที่เขาเปิดให้เรามาเป็นรุ่นแรกๆในการทดลองใช้นะคะสิ่งที่เราสั่งนะคะไปก็คือว่าให้วิจัยเรื่อง AI Ethics ใน Higher Education Research ให้หน่อยนะคะนั่นคือจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยระดับอุดมศึกษานะนี่ก็คืองานที่เขาทำก็อยู่ในหน้าจอนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีทั้งดูเว็บนะคะเลือกหาเว็บค้นหาเว็บนะคะแล้วก็มาสร้างไฟล์ระหว่างทางก็จะมีการแบบเข้าไปแก้ใน MD ด้วย MD คือไฟล์นี้ค่ะเขาทำอะไรเสร็จเขาก็จะมาเติมในนี้ว่าเขาเจออะไรบ้างซึ่งถ้าคนจำโมเดล thinking ได้นะคะเราเห็นกระบวนการคิดเนาะ MD ก็คือกระบวนการทำงานของเขาเราจะเห็นในไฟล์ MD เนี่ยเขามีการทำงานอะไรบ้างนะคะซึ่งสามารถไปที่ตอนต้นสุดไปตอนท้ายสุดได้หมดนะคะ play ได้นะซึ่งจะเห็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนอันนี้คือการเข้าสู่ explainable AI คือ AI ที่อธิบายการทำงานของตัวเองลดความเป็น black box นะคะเพิ่มความโปร่งใสให้มากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เห็นนะแล้วก็นะคะแต่อยากจะดูไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในงานของเขาก็ได้เลยนะค่อยๆเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นนะคะเห็นไหมคะสามารถแชร์ไปในเว็บไซต์ได้นะคะเนื้องานที่มานัททำเสร็จนะคะในแง่ของ conversation ทั้งหมดที่มีกับมานัทก็แชร์ได้แล้วก็ในส่วนของผลงานที่ได้นะคะเราสามารถเซฟได้เป็น PDF ได้นะคะเซฟเป็น Word ก็ได้นะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้เป็น Word นะคะกด Copy ตัวนี้เพื่อ Copy ข้อความไปใช้กดอันนี้เพื่อเนี่ยคือสิ่งที่ได้ผลที่ได้จากการใช้สรุปสุดท้ายค่ะจากการทดลองใช้มานัทนะคะ AI ในช่วงเวลา15นาที
นะคะรุ่นแรกที่ออกมามีความโดดเด่นคือมันสามารถเพิ่มการใช้เครื่องมือและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้นนะคะกว้างขึ้นไปกว่า Deep Research เสียอีกแล้วก็นอกจากนี้สามารถทำงานได้โดยอิสระมีการตัดสินใจของตัวเองนะคะแล้วก็ทำงานได้ตามลำพังนะคะเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัตินะคะมากขึ้นนะคะดังนั้นเราจะเข้าไปซูเปอร์ไวซ์น้อยลงเขาก็สามารถทำงานได้สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสมากขึ้นนะคะให้เราเห็นกระบวนการทำงานกระบวนการวางแผนกระบวนการคิดนะคะโปร่งใสทั้งในแง่ของการคิดการทำนะแล้วก็ให้เราเห็นเช็คลิสต์ต่างๆว่าทำอะไรไปบ้างนะคะสามารถกลับไปแก้ไขได้ประโยชน์ที่จะมีต่อไปในการวิจัยก็คือว่าเราสามารถเอาไปช่วยในการวิจัยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นช่วยลดเวลานะคะแล้วก็ช่วยทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไปใช้ในการทบทวนวรรณกรรมเอาไปใช้ในการทำโมเดลการวิจัยต่างๆแบบจำลองต่างๆนะคะมีประโยชน์อยู่แล้วก็ทำให้การวิจัยเราเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นได้มีการวิจัยนวัตกรรมมากขึ้นได้มีความรัดกุมมากขึ้นได้ค่ะแต่ข้อควรจะพิจารณานะคะ AI ก็ยังเป็น AI นะเอาข้อแรกก่อนนะคะมันเพิ่งเกิดขึ้นมานะดังนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่นะคะแล้วก็ยังคงต้องตรวจสอบความผิดพลาดค่ะ AI มีโอกาสผิดพลาดเสมอนะคะเราต้องมีส่วนในการตรวจสอบเสมอนะคะตัวนี้เราก็ยังเชื่อมันไม่ได้ 100% นะแล้วก็เรายังต้องวางตำแหน่ง AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้วิจัยถึงแม้ว่าจะเก่งมากขึ้นมีความเป็นเอเจนต์มากขึ้นก็คือทำงานคล้ายมนุษย์มากขึ้นแต่ก็ยังเป็นแค่ผู้ช่วยไม่ใช่ผู้วิจัยค่ะนี่คือข้อควรพิจารณาที่ฝากไว้นะคะหวังว่าจะได้ทดลองใช้กันนะคะสำหรับAgentic AI ตัวแรกของโลกใบนี้ค่ะเป็นยังไงคะชอบไหมคะกับการสาธิตสดๆแบบนี้นะคะถ้ามีหัวข้อไหนสนใจอยากฟังอีกนะคะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ